เมปฏิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกจับโยงข่าวเลิกสามีหนุ่มกรรชัยกลายเป็นคู่ที่ถูกจับตามองหนักมากสำหรับคู่ของพิธีกรคนเก่งหนุ่มกรรชัยและภรรยาสาวสวยเมปฏิดาหลังเพจชื่อดังออกมาโพสต์เกี่ยวกับคู่รักในวงการบันเทิงที่ตอนนี้เลิกรากันโดยที่ฝ่ายหญิงเป็นสาวสตรองช่วงนี้โพสต์แต่ภาพลูกไม่มีโมเมนต์หวานกับสามีเลยทำเอาชาวโซเชียลพากันเดามากมายซึ่งหลายคนต่างก็เดาว่าเป็นคู่ของหนุ่มและเมย์และแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาแม้ทางเพื่อนสนิทของหนุ่มกรรชัยอย่างมดดำคชาภาจะออกมายืนยันนั่งยันนอนยันว่าไม่ใช่คู่นี้อย่างแน่นอนมั่นใจถึงขั้นท้าว่าหากใช่ให้มากระทืบตนเองได้เลยล่าสุดทางฝ่ายหญิงคุณแม่คนสวยเมปฏิดาได้เคลื่อนไหวหลังจากกระแสแรงแบบผมกระหน่ำโดยสาวเมได้โพสต์ภาพลูกสาวคนสวยน้องมายูหลังจากไม่ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมมากว่า1สัปดาห์พร้อมกับข้อความว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์หนักทุกวันหายหน้าหายตาหน่อยนะคะคุณแม่สอนหนูดุมมากกลัวหนูตามเพื่อนไม่ทันพอตอนเย็นหนูเลยพาพี่ตังกวยออกมาเดินเล่นผ่อนคลายค่ะท่ามกลางบรรดาแฟนๆของครอบครัวกำเนิดพลอยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันล้นหลามมดดำทนไม่ไหวต้องพูดแทนหลังชาวเน็ตพุ่งเป้าหนุ่มเมย์เลิกกันต้นหอมสกุลตลาโผล่คอมเมนต์ตัดพ้อกลางไอจีพลอยอัยดาหลังสามีกันตถาวรเซอร์ไพรส์ซื้อรถหรู6ล้านต้อนรับลูกชายเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มกันตถาวรนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพประกาศข่าวดีลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแฟนสาวพลอยอัยดาได้ตั้งครรภ์แล้วโดยหนุ่มกันได้โพสต์ระบุข้อความว่าในที่สุดเบบีกันบวกพลอยก็มาแล้วแหววเย่ต่อไปจะเป็นป้าป๊าโมมาคนแล้วแหววตอนนี้ยังไม่รู้เพศเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันดีใจและตื่นเต้นที่สุดใน3โลกหลังจากที่ปิดเป็นความลับมา3เดือนต่อมากันตถาวรนั้นก็ได้เฉลยเพศได้ลูกชายแล้วหลังภรรยาพลอยอัยดาตั้งท้องทายาทคนแรกโดยการได้โพสต์ระบุข้อความเฉลยว่าผมได้ลูกชายครับการโปรยันตีบาร์บี้กันเองพลอยเองและล่าสุดต้องบอกว่าไม่รวยจริงทำไม่ได้เมื่อกันตถาวรจัดหนักเซอร์ไพรส์ซื้อรถยนต์ให้ภรรยาพลอยอัยดาเป็นของขวัญต้อนรับลูกชายที่กำลังจะลืมตาดูโลกโดยการซื้อรถยนต์มูลค่ากว่า6ล้านบาทและได้โพสต์ระบุข้อความว่าทีเซอร์กันเองกล่องส้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกของขวัญต้อนรับว่าที่คุณแม่และลูกชายเทสลาโมเดลเอ็กของขวัญให้หมามีและลูกชายรถใหม่ของลูกชายการโปรยันตีบาร์บี้จากนั้นดีเจสาวอย่างต้นหอมสกุลตลานั้นก็โผล่คอมเมนต์ตัดพ้อกลางไอจีพลอยอัยดาหลังสามีกันตถาวรเซอร์ไพรส์ซื้อรถหรู6ล้านต้อนรับลูกชายโดยสาวต้นหอมได้คอมเมนต์ว่าอยากให้ผัวเซอร์ไพรส์แบบนี้บ้างเอาลืมไปไม่มีผัว 55,555 นั่นเองสงกรานต์แมทควงคู่ออกรายการครั้งแรกแซวต้นอาจถึงแฟนเก่าแต้วณัฐพรจนหน้าเสียต้องบอกเลยว่าเพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากสำหรับแมทพีรณีคงไทยหลังได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ควงคู่กันไปออกรายการ See You Tonight ของต้นอาจไหลสกุลและไอพิชพงษ์สมกุลซึ่งเป็นรายการจากพิธีกรหน้าใหม่ทั้งสองคนและนี่ก็ถือว่าเป็นรายการคู่ครั้งแรกของสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์อีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ได้มีช็อตที่สาวแมทแซวหนุ่มต้นไปถึงอดีตแฟนเก่าแต้ว
ณัฐพรเตมีรักในช่วงเปิดรายการทางด้านสาวแมทได้มากับตุ๊กตาเฟอร์บี้สองตัวพร้อมยื่นให้หนุ่มต้นถือตัวหนึ่งและบอกว่าอาจถือแต้วอีกตั้งได้ยื่นให้กับหนุ่มไออาจถือมิวซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มต้นที่ยืนอยู่กับแอบหน้าเสียเบาๆตั๊กมยุราอัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดเกล้าหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สาวตั๊กมยุราก็ได้โพสต์อินสตาแกรมขณะอยู่โรงพยาบาลว่าในขณะที่ทุกคนฉลองคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณค่ะท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องในวงการที่แสดงความเป็นห่วงมาถึงคุณแม่สาวตั๊กมยุราต่อมาสาวตั๊กมยุรานั้นก็ได้โพสต์ประกาศข่าวดีกลางไอจีคุณแม่บังเกิดเกล้าออกจากห้อง ICU แล้วหลังรักษาอาการป่วยโรคหัวใจซึ่งเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าออกจาก ICU แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแทนคุณแม่ค่ะและล่าสุดตั๊กมยุราอัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดเกล้าหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจโดยสาวตั๊กมยุราก็ได้ระบุข้อความว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีอีกด้วยโบชยาดาควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดเป็นอีกคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับโบชยาดาลิ่วเฉลิมวงเป็นพิธีกรหญิงชาวไทยโดยเป็นพิธีกรรายการแฟบทีวีและเป็นอดีตพิธีกรรายการตีสิบและก่อนหน้านี้ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญโบชยาดาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มูลนิธิบ้านเด็กพิการคามิลเลียนโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอิ่มบุญสุขใจวันนี้มีโอกาสมาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มูลนิธิบ้านเด็กพิการคามิลเลียนดีใจที่ได้ทำอาหารให้น้องๆน่ารักทานค่ะเด็กๆน่ารักกันทุกคนเลยและล่าสุดสาวโบชยาดานั้นก็ได้ควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่า Nature Healing ความสุขที่เรียบง่ายกับครอบครัวขอบคุณพลังงานดีๆจากพี่แบงค์และน้องๆค่ะโบชยาดาควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดโบชยาดาควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดให้สรุณสะทอนหล่อใจบุญควักเงินซื้อข้าวของส่งมอบบ้านมหาเมฆให้เด็กกว่า150ชีวิตควันหลงวันเด็กปีนี้ถึงแม้จะเกิดโรคโควิดระบาดรอบ2ในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทำให้วันเด็กแห่งชาติกลายเป็นแค่วันธรรมดาเพราะกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆทั้งหลายต้องถูกยกเลิกไปเพื่อป้องกันการติดโรคโควิดแต่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มหล่อไฮสรุณสะทอนธนวัฒน์ชนวัฒน์จากซีรีส์เรื่องทานไทย2รับบทเซอร์รัตก็ยังคงเห็นความสำคัญของวันเด็กขอส่งความสุขเล็กๆน้อยด้วยการควักเงินตัวเองซื้อข้าวสารนมกล่องรวมถึงขนมขบเคี้ยวไปมอบให้กับน้องๆที่บ้านมหาเมฆสถานสงเคราะห์เด็กชายที่ผ่านมาโดยคุณครูที่ดูแลเด็กๆมารับของเพื่อไปแจกให้เด็กกว่า150ชีวิตให้เองล่าสุดหนุ่มให้ได้โพสต์รูปขนาดไปมอบสิ่งของให้น้องๆพร้อมแคปชั่นว่าวันเด็กปีนี้ให้ได้มีโอกาสซื้อข้าวของนมขนมไปมอบให้น้องๆที่บ้านมหาเมฆสถานสงเคราะห์เด็กชายสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติจะครับทุกคนให้อิสรุณสาธรหายไลฟ์เรียกได้หล่อแล้วใจบุญต้องยกให้กับหนุ่มให้สรุณสาธรคนนี้ไปครองแบบนี้
จะไม่ให้แฟนคลับทั่วโลกรักได้อย่างไงไหวสามารถติดตามไลฟ์สไตล์หนุ่มให้ได้ที่ไอจีไทย36